สวัสดีครับในกรณีที่เรามีไฟล์ PDF นะครับเสร็จแล้วอยากจะทำการป้องกันไฟล์ PDF ของเราโดยการเข้ารหัสให้กับไฟล์นะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับ 123app.com นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปนะครับตรงกลางๆเว็บนิดนึงอันนี้มาถึงแล้วนะครับ PDF tool นะฮะจากนั้นให้มาเลือกเมนูนี้นะครับ Protect นะครับป้องกันนะครับคลิกลงไปครับจากนั้นนะครับจะมาที่ Choose a File นะครับให้เราไปเลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการจะใส่รหัสผ่านหรือว่าใส่รหัสป้องกันนะครับผมก็จะเลือกนะครับตัวอย่างไฟล์เป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์โอเคนะครับกดปุ่ม Open นะครับพอopen file ขึ้นมานะครับก็จะมาที่ choose a password for นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ PDF ของเรานะครับให้เราใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับรหัสผ่านจะเป็นรูปแบบการเข้ารหัส128 bit AES นะครับ encryption protect นะครับผมก็จะใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับซึ่งรหัสผ่านจะใส่ได้นะครับทั้งหมด10นะครับ10ตัวนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเข้าไปก็คลิกไปที่ protect ครับแล้วก็จะขึ้น processing แป๊บหนึ่ง your PDF is now locked แปลว่าตอนนี้ได้ทำการล็อก PDF ใส่รหัสผ่านให้คุณเรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นั้นลงมาครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับตรงนี้ผมจะเป็นการทำงานคอมพิวเตอร์ในวงเล็บ PDF โอเคนะครับก็กดเซฟไปนะครับจากนั้นเราลองเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาดูครับไฟล์ที่เราทำการล็อกรหัสเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะครับเปิดขึ้นมาดูครับเนี่ยพอเปิดขึ้นมาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเอกสารนี้มีรหัสผ่านต้องใส่รหัสผ่านนะครับถึงจะเปิด PDF ไฟล์นี้ได้นะครับจากนั้นเราก็ลองใส่รหัสผ่านนะครับกรณีที่เราลองใส่ผิดดูนะครับกดส่งเปิดได้ไหมมันก็จะบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับลองใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องใหม่นะครับจากนั้นลองกดปุ่มส่งดูครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็จะเปิดไฟล์ PDF ของเราขึ้นมาได้แล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟล์ PDF นะครับสงสัยว่าถ้าเราเปิดไฟล์ PDF แบบธรรมดาก็คือไม่ได้เปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดจากไฟล์ธรรมดาจากโปรแกรมธรรมดานะครับตรงนี้นะครับดับมันคลิกขึ้นมานะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็นะครับใส่รหัสเข้าไปกดโอเคครับ password incorrect เห็นไหมครับถ้าใส่ผิดนะครับลองใส่ให้มันถูกดูนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคครับเรียบร้อยนะครับและสังเกตได้อย่างไรว่าไฟล์ของเรามันเข้ารหัสนะครับสังเกตด้านบนนี้นะครับด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีคำว่าวงเล็บในวงเล็บ secure นะครับ secured นะครับตรงนี้แปลว่าไฟล์นี้มีการเข้ารหัสนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามีไฟล์ PDF ที่การที่เข้ารหัสแบบนี้และเราต้องการปลดรหัสก็คือไม่ต้องให้มีรหัสนะครับสามารถที่จะเปิดได้ตามปกติเราจะทำยังไงนะครับเราก็มาอาศัยเว็บเดิมนี่แหละครับเว็บ1 2 3นี่แหละนะครับผมก็จะกด back ทำมานะครับ1 2 3 @.com นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่เครื่องมือ PDF นะครับมาที่ PDF tool นะฮะเสร็จแล้วจะมีคำว่า unlock ตรงนี้นะครับ unlock ก็คือปลดล็อกรหัสผ่านนะครับก็คือไม่ต้องให้ใส่รหัสผ่านอีกต่อไปนะครับคลิกไปที่ unlock ครับจากนั้น choose a file ครับไปเอาไฟล์ที่มีการใส่รหัสผ่านนะครับผมก็จะไปเอาไฟล์นะครับการทำงานคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ pdf.io ที่มีรหัสผ่านนะครับก็กด open เข้ามาครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเพื่อจะปลดล็อกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็กดปุ่มโอเคครับ the password นะครับ is incorrect ใส่รหัสผ่านยังไม่ถูกนะครับกดปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับไฟล์PDF ของเรานะครับก็จะถูกปลดล็อกเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วผมจะตั้งชื่อเป็นการทำงานคอมพิวเตอร์1มีเลข1ด้วยก็แล้วกันกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับเนี่ยการทำงานของคอมพิวเตอร์1ตัวนี้นะครับที่ปลดล็อกแล้วนะครับก็ดับมันคลิกขึ้นมาเห็นมั้ยครับจะไม่มีการถามพาสเวิร์ดอีกต่อไปแล้วตัวนี้ก็ไม่มีคำว่า Secureครับอันนี้คือวิธีการนะครับปลดล็อกแล้วก็การป้องกันนะครับไฟล์ PDF ของเรานะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันนะครับ
พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ